สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีจากพ่อหมดรถยนต์ครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาเดินในงานมอเตอร์โชว์ประจําปี2023ครับที่จัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2เมษายนนั่นเองครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังสนใจที่จะมาในงานนี้นะครับแต่เราจะเน้นเฉพาะแค่โซนรถยนต์เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแผงด้านหลังของผมนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับคือเนี่ยเป็นไดเรคทอรี่นะครับที่จะบ่งบอกว่าแต่ละบูธเขาอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าเนื่องจากงานเนี้ยคือมันมีหลากหลายสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์รวมถึงอัซเซสซอรี่ต่างๆงานก็จะค่อนข้างใหญ่และเพื่อที่จะเซฟเวลานะครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทราบเนาะว่าเราควรเข้าทางไหนเพื่อที่จะได้เข้างานหรือว่าเข้าโซนของรถยนต์ได้ทันทีเลยคือถ้าเราดูตรงแผนที่นะณตอนเนี้ยเราอยู่ตรงนี้ครับประมาณตรงเนี้ยนะครับตรงคําว่าสแกน QR code คือจะอยู่ตรงนี้เลยถ้าเราเข้านะครับมันจะมีหลายทางเข้าถ้าคุณหันไปทางนั้นนะครับมันจะมีเป็นสแตนที่เป็นสีฟ้าๆนะครับอยู่แถวๆตรงข้ามกรุงศรีนะครับอันนั้นอ่ะเราเข้าจากตรงนั้นได้ครับแล้วก็ยาวมาถึงหาผมเลยนะจนถึงยาวไปถึงตรงนั้นนะครับตรงถึงฟู้ดคอร์ทเลยนะครับคือนั่นอ่ะคือจะเป็นโซนรถยนต์หมดเลยนั่นเองครับและถ้าคุณดูตรงไดเรคทอรี่นะครับไดเรคทอรี่ก็คือตรงนี้นะครับก็คือกรุงศรีนี่แหละก็คือถ้าคุณเข้าจากทางที่เป็นแผงอลังการงานสร้างของมอเตอร์โชว์ครับมันก็จะเข้ามาเจอเนี่ยครับบูธมิตซูบิชิเป็นหลักเลยและเนี่ยก็คือจะเป็นโซนรถยนต์หมดเลยแต่ถ้าเราเดินมานะครับเนี่ยที่ผมบอกคือโซนอาหารก็จะอยู่ตรงนี้เนาะมันก็จะเข้ามาถึงตรงนี้เลยสิ้นสุดค่ายรถยนต์ทั้งหลายนะครับถ้าคุณสมมตินะอยากจะดู Ford Great Wall Motor เป็นต้นคุณเข้าตรงโซนที่เป็นอาหารนะครับหรือว่าฝั่งตรงข้ามฟู้ดคอร์ทนั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่จะมาที่งานนี้นะครับงานนี้เขาเริ่มตั้งแต่เที่ยงจนถึง4ทุ่มนะครับก็ลองสอบถามดูและถ้าเรายังไม่มีบัตรเข้านะครับก็เสียราคาประมาณ100บาทครับหรือถ้ามีคำถามใดๆเพิ่มเติมก็ลองสอบถามก่อนนะครับหรือเข้าไปที่ Facebook Page ที่เขาจัดงานของมอเตอร์โชว์นี้ก็ได้ครับเผื่อเขาจะมีโปรโมชั่นเผื่ออาจจะแจกบัตรฟรีเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์นั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะว่าเผื่อท่านใดกําลังสนใจที่จะมาในงานนี้นั่นเองครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานก่อนว่ามีอะไรบ้างโอเคครับคุณผู้ชมบูธแรกนะครับเรามาเริ่มกันที่ Isuzu ครับและเดี๋ยวเราจะไล่ไปทางนั้นหมดเลยนะครับจนกระทั่งเราน็อครอบนะครับเราจะไล่ไปทีละบูธกันเลยนะครับแต่นี้ขอแจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านทราบก่อนนะครับว่าเราจะไม่ได้เจาะดีเทลแบบครบละเอียดทุกรุ่นในทุกบูธนะครับเพราะไม่งั้นตายครับนานเกินไปนะครับแต่เราก็จะมาพูดถึงไฮไลท์และดีเทลคร่าวๆของแต่ละคันนะครับโดยประมาณนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะดูรายละเอียดแบบครบเลยนะครับคือส่วนใหญ่แล้วที่อยู่ในงานนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสรีวิวแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูคลิปต่างๆได้นะครับก็อยู่ในช่องของพ่อมดรถยนต์นั่นเองครับแต่สมมุติถ้ามีคันไหนที่ผมยังไม่ได้รีวิวหรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับและแน่นอนถ้าสามารถผมก็จะคอมเมนต์ให้อย่างแน่นอนครับถ้าเราพูดถึง Isuzu แล้วอ่ะจะมีรถอยู่2กลุ่มครับก็คือตัว Mil X แล้วก็ตัว D-Max V Cross Mil X เป็น PPV D-Max เป็นตัวกระบะนั่นเองครับซึ่งถ้าเราดูตรงเวทีตรงนั้นนะครับจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ Mil X ก็ว่าได้ครับคือเนี่ยมันจะเป็นตัวแต่งเพิ่มจากตัวท็อปของตัว Mil X เข้าไปอีกนะครับถ้าเราพูดถึงกลุ่มของรถ Mil X อ่ะคือมันจะมีรถหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับและราคาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่ 1,154,000 บาทนะครับยันตัวท็อปเลยก็คือ 1,639,000 บาทอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับตัวPhantom นะครับ Phantom จะเป็นอีกคนละแบบเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึง Mil X แล้วคือมันจะมีให้เลือกอยู่2แบบครับคือเครื่องยนต์ 1.9 แล้วก็เครื่องยนต์ 3.0 นะครับถ้าคุณเน้นแรงก็ต้องเป็น 3.0 แต่ถ้าเอาแบบเบาๆหน่อยซอฟๆหน่อยเป็นใช้ในเมืองเป็นหลักก็ 1.9 ก็ได้ครับเรามาดู Phantom กันต่อนะครับ Phantom อันนี้คือเป็นตัวใหม่ที่ผมพูดไว้นะครับคือรถแต่ละคันส่วนใหญ่แล้วก็คือจะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับแต่นี่เรามาเปิดดูแฟนทอมกันนะครับนี่เลยคือตัวแฟนทอมมันก็จะเป็นโทนที่แบบเข้มๆหน่อยนะครับภายในดูสวยอยู่นะมีความพรีเมียมมีความลักชัวรี่ครับถ้าคุณกำลังหารถ PPV อยู่สักคันหนึ่งอ่ะผมก็บอกเลยนะว่าตัว Mil X ถือว่าเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยนอกจากเรื่องราคาแล้วเรื่องคุณภาพก็สำคัญครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยต่างๆก็ถือว่าใช้ได้เลยครับถ้าคุณดูพวกเล็กรูมวัสดุของเบาะเป็นต้นระบบต่างๆก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าคุณคิดว่าตัว Phantom ราคาสูงเกินไปตัว Active นะคืออันเนี้ยจะเป็นตัวต้นเลยของ Mil X ครับ
เรามาดูกันภายในว่าเป็นอย่างไรแต่อย่างที่ผมบอกว่าสเปครายละเอียดเราดูจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นอะไรบ้างเผื่อเราสงสัยเนาะเพราะบางทีเราอาจจะดูไม่ครบหรือว่าอาจจะตกหล่นบ้างก็ดูจากตรงนี้ได้ครับอันนี้ก็คือภายในนะครับถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัว Phantom feeling มันก็จะแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับในแง่ของโทนในแง่ของวัสดุครับอันนี้ก็คือตัว Active นะครับตัวต้นของ Mil X เลยแต่ถ้าเราเน้นการใช้งานเป็นหลักก็ถือว่าโอเคครับสีขาวนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันต่อไปก็คือจะเป็นตัวอื่นๆนะครับรุ่นอื่นๆสามารถดูได้สามารถเปรียบเทียบได้นะครับเราก็มาดูคันจริงผมแนะนำให้ดูคันจริงครับเพราะว่าสีแต่ละคันมันก็จะต่างกันอันนี้ก็คือส่วนของ Mil Xส่วนกระบะนะครับของตัว D-Max หรือว่าตัว V-Cross คือมีหลากหลายครับกระบะเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากๆครับถ้าดูราคาเริ่มต้นนะครับณตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือ 525,000 บาทนะครับลากยาวไปเลยครับจนถึงตัว V-Cross เลยครับ 1,217,000 บาทซึ่งมีหลายเกรดมีหลายออปชันครับเรามาดูได้แต่แน่นอนว่าในงานนี้มันก็จะมีตัวที่เป็นตัวแต่งพิเศษด้วยก็คือตัว X Series นั่นเองครับอันนี้ก็คือ1ในนั้นคือในบูธของ Isuzu เรียกว่ามีครบหมดเลยครับหรือถ้าเราอยากจะแบบหา inspiration อยากจะตกแต่งรถเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ในบูธนี้เหมือนกันก็คือจะมีรถที่เป็นตัวแต่งเฉพาะของงานนี้เลยเป็นต้นแล้วก็มีเต็นท์ด้วยในอีกคันนึงที่มีเต็นท์อยู่ข้างบนนั้นน่ะก็คือเป็นอีกไอเดียนึงที่เราสามารถดูได้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ้ยเราอยากจะแต่งรถแบบนี้นั่นเองครับต่อไปครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือจะเป็นบูธของSuzuki นั่นเองครับ Suzuki ถือว่าเป็นกลุ่มที่ใครกำลังหารถที่ประหยัดเน้นใช้งานเป็นหลักจะตอบโจทย์มากๆเลยโดยเฉพาะคันนี้ก็คือตัว Suzuki Celerio ครับคันนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยแต่เรื่องออปชันเรื่องดีไซน์จะไม่ได้ตอบโจทย์ของคุณนะถ้าคุณต้องการรถที่มันเป็นแบบมันต้องสปอร์ตมันจะต้องร้าวใจคันนี้จะไม่ใช่นะครับอันนี้ผมก็ขอตัวตารางมาให้ดูนะครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดกำลังสนใจอยู่นะครับคือมันก็จะมี3รุ่นนะครับตัว GA จะเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ GL กับ GX เนี่ยจะเป็นเกียร์อัตโนมัติราคาอยู่ตรงนี้เลยตารางผ่อนอยู่ตรงนี้เลยแต่ถ้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็มาในงานนะครับแล้วลองสอบถามเรื่องโปรโมชั่นต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นไอเดียเผื่อเราจะได้วางแผนได้โดยที่ไม่ต้องมาที่งานแล้วก็ต้องมาขอกระดาษแล้วก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมก็ดูจากตรงนี้เราก็จะมีเวลาคิดนั่นเองถ้าดูภายในคือมันก็จะเรียบๆไปเลยนะครับถ้าเราอยากจะเอาไปแต่งเพิ่มเติมเอาไปมอดิฟายเพิ่มเติมผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเสียดายอ่ะเพราะว่าราคาของตัวรถก็ค่อนข้างเบาก็สามารถเอาไปทำได้ซึ่งในงานเนี้ยก็จะมีตัวแต่งอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าคุณหันไปคุณก็จะเจอเลยอันนั้นก็คือเป็นตัวแต่งของเขานะครับตัว Celerio Suzuki เขาก็จะมีมาให้ดูเป็นไอเดียว่าเราสามารถแต่งแบบนี้ได้หรือเราสามารถซื้อคันนี้เลยก็ได้ถ้าเราชอบไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องไปแต่งเองนอกจาก Celerio แล้วเราก็อัปเกรดมาเป็น Swift Swift ก็เป็นรถ EcoKite คันนึงที่ถ้าคุณแบบเฮ้ยCelerio โอเคราคามันถูกแต่สมรรถนะออปชันอาจจะไม่ปังอาจจะไม่โดน Swift ก็เป็นตัวอัปเกรดที่ถือว่าค่อนข้างดีครับราคานะครับของเขาอยู่ที่ 567,000 บาทจนถึงตัวท็อปอยู่ที่ 637,000 บาทครับก็ถือว่าโอเคและถ้าคุณดูภายในมันก็ทรงคล้ายๆนะครับกับตัว Celerio แต่จะดูมีควอลิตี้ดูมีเกรดมากกว่านั่นเองเบาะด้านหลังด้วยหรือแถวหลังว่าสเปซมันเป็นแบบไหนมันอาจจะไม่ได้กว้างที่สุดนะคือถ้าเอาจริงๆอ่ะถ้านั่งอ่ะผมแนะนำให้นั่งคนเดียวด้วยซ้ำไปเพราะเราจะได้มีพื้นที่เหลือเฟือถ้าเรานั่ง2คนอ่ะบางทีมันจะแบบเบียดๆไปหน่อยโดยเฉพาะถ้าเราไปต่างจังหวัดอันเนี้ยจะไม่ค่อยแนะนำเลยแล้วก็จะมีคันนึงก็คือ Suzuki Seas อันนี้ก็คือเป็นรถที่โอเคเลยเป็นอีโคคาร์เหมือนกันแต่มันจะเด่นในเรื่องของแถวที่2คือถ้าคุณชอบ Celerio ชอบ Swift แล้วแต่อาจจะคิดว่าพื้นที่มันอ่ะมันแคบเกินไป CS ก็จะตอบโจทย์คุณครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีตัว Suzuki Ertiga Smart Hybrid ครับหรือจะเรียกกันง่ายๆก็คือเป็นแบบ Mild Hybrid ครับซึ่งถ้าคุณกำลังหา Ertiga อยู่แต่อยากจะได้เครื่องยนต์สันดาปล้วนๆที่ไม่มีเป็นแบบ Hybrid จะไม่มีแล้วนะครับจะมีเฉพาะที่เป็น Smart Hybridแต่ถามว่ามันแตกต่างกันมากมั้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าการที่เป็นสมาร์ทไฮบริดก็คือจะมาคอยสปอร์ตเครื่องยนต์นั่นเองครับคือถ้าคุณไม่อยากจะได้ที่เป็นแบบไฮบริดก็ต้องดูตัว XL7 ครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเครื่องยนต์สันดาปล้วน
ซูซูกิจิมนี่มีในงานนี้แล้วนะครับมีแค่50คันเท่านั้นและราคาอยู่ที่ 1,760,000 บาทครับนี่เลยคือซูซูกิจิมนี่รีบจองครับคันนี้มาไวไปไวมากๆเลยเป็นหนึ่งในไฮไลท์ส่วนตัวที่ผมชอบเลยด้วยต่อไปครับคุณผู้ชมเราก็จะข้ามจากซูซูกิไปที่ Mazda นะครับแต่ถ้าพูดถึงแล้ว Mazda 2 Mazda 3อันเนี้ยถือว่าเป็นรถซีดานรถ Eco Car ที่ถือว่าโอเคเลยนะโดยเฉพาะ Mazda 2นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดกำลังสนใจตัว Mazda 2นะครับแนะนำว่าอดใจรอสักครู่ผมเชื่อว่าประมาณช่วงกลางปีถึงปลายปีนี้ไม่เกินแน่นอนมาแน่ๆครับสำหรับ Mazda 2ตัวใหม่ครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเห็นตัวใหม่แล้วที่เขาเปิดที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เราก็ดูคันนี้ไปเลยนะครับคันนี้ก็โอเคมั่นใจกว่าในเรื่องของโปรโมชั่นในเรื่องของดอกเบี้ยผมบอกเลยว่า Mazda จะแจ่มกว่าแน่นอนครับ Mazda 2เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นจะเป็นสี Platinum Quartz นะครับแต่ถ้าเราอยากจะดูสีปกติก็นี่เลยดูได้นะครับ Mazda 2ก็จะเป็นแบบนี้ครับคือโดยรวมโอเคนะและผมก็แปะในเรื่องของดอกเบี้ยในเรื่องของราคาให้คุณผู้ชมดูได้แล้วเพื่อมาเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็พิจารณาครับภายในของตัว Mazda 2นี่ก็คือภายในของเขาจะเป็นโทนสีดำตัดกับสีน้ำตาลก็สวยอยู่นะสวยอยู่พอสมควรเลยคือหลายคนชอบ Mazda 2ของ Mazda มากเพราะมันมีความพรีเมียมนั่นเองต่อไป Mazda 3ครับคือถ้า Mazda 3รวมถึง Mazda 2นะครับมีให้เลือก2รูปแบบนะครับเป็นแบบ4ประตูแล้วก็เป็นแบบแฮชแบ็คคือ5ประตูครับนี่คือเป็นแบบ4ประตูใครที่กำลังหารถทรงนี้แบบเปรียบเทียบกับตัว Honda Civic อยู่นะอันเนี้ยถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยนอกจาก Civic แล้วก็สามารถเปรียบเทียบกับตัว Altis ได้ด้วยนะครับผมชอบนะใครที่กำลังหารถทรงแบบนี้อยู่ผมแนะนำตัว Mazda 3เลยนะต่อไปครับอันนี้คือโซนพวกซีดานนะครับจะมีพวก SUV ด้วยก็จะเป็นพวก CX3 CX30 CX5 แล้วก็ CX8 คือมีเยอะมากๆคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยอย่างคันนี้ก็คือตัว CX3 ก็ขายดีเหมือนกันถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบก็คือเหมือน Mazda 2แต่เป็นทรง SUV นั่นเองแต่นอกเหนือจากนี้แล้วคือจะมีที่เป็นตัวแต่ง Carbon Edition ตรงทะเบียนนี้มันก็จะเขียนไว้เลยนะครับเผื่อท่านใดสงสัยว่าตัวไหนคือ Carbonจุดแตกต่างครับก็คือภายในของเขาภายในคือจะเป็นโทนสีแดงหรือจะเรียกว่าเบอร์กันดีก็ได้ครับโดยประมาณแต่ขอเสริม Mazda นิดนึงก็คือตรงเวทีของเขาในงานณตอนนี้นะครับคือเขาจะมีตัว MX 30หรือว่า30ด้วยครับแต่เขาไม่ได้เอามาขายนะครับเขาเอามาแค่โชว์เฉยๆเผื่อเป็นไอเดียครับว่าแบบฟีดแบ็กเป็นยังไงถ้าคนสนใจก็จะนำเข้ามาขายนั่นเองครับโอเคไปดูที่ MG กันต่อครับสำหรับ MG นะคุณผู้ชมถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันคือค่ายนี้เปิดตัวรถเยอะอยู่พอสมควรเลยครับถ้าพูดถึง MG แล้วคือมีหลากหลายรุ่นมากมายไม่ว่าจะเป็นนี่เลย MG ES ที่เพิ่งเปิดไปแบบสดๆร้อนๆครับกับราคา 959,000 บาทครับก็คือเป็นตัวอัปเกรดจากตัวMG EP นั่นเองนะครับคือถ้าคุณกำลังเปรียบเทียบกับตัว MG EP อยู่อ่ะผมก็แนะนำตัวนี้นะแต่ MG EP ก็จะถูกกว่าครับเป็นรถที่ใครต่อใครก็นิยมอยู่เหมือนกันอันนี้ก็คือตารางนะครับนอกจาก ES แล้วนะครับคือมันจะมีอีกหลายตัวเลยที่เป็นแบบไฟฟ้าล้วนๆนะครับอย่างเช่น MG 4ที่อยู่ตรงนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับก็สามารถดูได้แต่ก็ลองสอบถามดูแล้วกันว่าเอ้ยเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้รถถ้าเราจองไปครับ MG 4ก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าอันนึงที่โอเคครับและมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มโครงสร้างช่วงล่างของเขาหมดเลยนะครับถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัว MG ก่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็น MG HS MG ZS เป็นต้นอันนี้คือจะไม่ใช่แพลตฟอร์มเดียวกันแล้วทรงก็จะโล่งๆแบบนี้โปร่งๆผมว่าก็โอเคอยู่ช่วงล่างถือว่าใช้ได้เลยสำหรับคันนี้แต่อาจจะขับแล้วมึนๆนิดนึงแต่ก็แนะนำให้ทุกท่านไปลองขับกันดูก่อนนะครับมีอีกคันนึงครับอันนี้คือยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่คือเขาให้มาชมแล้วมาดูมาลองมานั่งเลยอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยคือคุณสามารถมาดูได้เลยครับอันนี้ก็คือตัว Maxus 9ครับอันนี้คือเป็นรถตู้เลยครับไฟฟ้าล้วนๆสามารถขับได้540กิโลเมตรต่อ1การชาร์จครับอันนี้คือตามมาตรฐาน NEDC ก็ถ้าจะเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่450ถึง480กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนั่นเองครับตัวสีดำเนี่ยจะเป็นตัวรองนะครับ
แต่ที่เป็นทูโทนตรงนั้นที่เป็นสีเทานมอันนั้นคือจะเป็นตัวท็อปซึ่งโดยปกติแล้วถ้าคุณดูในต่างประเทศสำหรับตัว Maxus 9นะครับต่างประเทศนะครับเขาจะเรียกว่า Mifa 9นะครับเซิร์ชคำนั้นนะครับถ้าอยากจะดูรายละเอียดต่างๆที่ต่างประเทศนะครับ Mifa 9 MIFA แล้วก็9นั่นเองครับคือเขาจะมี3รุ่นย่อยแต่อันนี้คือเขานำมาขาย2รุ่นย่อยหรือว่า2ตัวเท่านั้นถ้าคุณเปรียบเทียบราคาที่ต่างประเทศนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน5ถึง3ล้านบาทครับแต่อันนี้คือต้องรอติดตามกันอีกทีว่าถ้าเอามาขายจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรเป็นรถตู้ที่ถ้าคุณดูภายนอกอาจจะดูเฉยๆแต่พอคุณไปดูฟังก์ชันต่างๆภายในแล้วอ่ะถือว่าโอเคมากๆเลยและจุดที่แตกต่างระหว่างตัวกลางกับตัวท็อปก็คือออปชันภายในของเขานั่นเองคือภายในคือถามว่าตัวรองอ่ะโอเคไหมโอเคนะแต่ตัวท็อปอ่ะออปชันของเขามันจะครบกว่ามันจะดูไฮโซกว่านั่นเองครับแรงม้าของคันนี้อยู่ที่245แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่จะเป็นขนาด90กิโลวัตต์อาวนั่นเองครับก็ถือว่าสวยครับถ้ามีโอกาสผมก็แนะนำมาลองดูแต่ขอย้ำว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ลองแวะมาดูได้เขาจะเปิดตัวในช่วงประมาณนะครับพฤษภาคมนะครับหรือว่าเดือน5นั่นเองก็ช่วงนั้นก็น่าจะมีการทดสอบอีกด้วยก็ว่ากันไปครับ MG คือเขาจะเน้นพวกรถไฟฟ้าเป็นหลักเลยแต่ถ้าคุณพูดถึงรถที่เป็นไฮไลท์ของเขาก็คือที่แบบขายดีนะก็คือจะเป็นตัว MG HS ครับอันนั้นก็คือนิยมอยู่เหมือนกันแล้วก็ MG ZS นะครับแต่อย่างคันนี้ MG ZS EV อันนี้ก็คือเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันแต่เอาตรงๆคนอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าจองกันเยอะมากสักเท่าไหร่แต่ก็มีโชว์ครับเผื่อท่านใดสนใจก็ลองดูได้ครับต่อไปก็คือ Toyota ครับถัดจาก MG เลยถ้าคุณดูเรื่องดอกเบี้ยของเขานะครับนี่ 2.19% นะครับนี่ครบหมดเลยก็อย่างไรก็ตามก็ลองเช็คกันดูนะนี่ก็คือมันมีหลากหลายรุ่นอะสำหรับ Toyota โหถ้าไล่ทุกคันเลยคงเป็นไปไม่ได้ผมอาจจะรบกวนทุกท่านเข้าไปดูที่ผมรีวิวไว้แล้วนะครับคือเยอะมากๆครับกระบะก็คือเป็นตัว Revo Fortuner ก็คือเป็น PPV ของเขานอกจากนั้นก็คือจะมี Yaris Active อันนั้นคือขายดีจัดเลยถ้าคุณจองนะโหรอประมาณ 3-4 เดือนเลยนะแต่ก็จะมีตัว Yaris ที่เป็นแฮชแบ็กอีกด้วยแต่โครงสร้างจะไม่ใช่เป็นแบบ Active นะครับจะเป็นตัว Yaris แฮชแบ็กตัวก่อนนั่นเองนะครับถ้าคุณดูราคานะครับของตัว Yaris แฮชแบ็กนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 559,000 บาทจนถึง 699,000 บาทครับถ้าคุณไม่แน่ใจว่าตัว Yaris Hatchback หรือว่าตัว Yaris Active มันต่างกันอย่างไรถ้าเราดูแค่ข้างหน้านะครับสังเกตตรงจมูกเนี่ยถ้าเป็นจมูกนะครับแบบเนี้ยคือมันจะเป็นแบบ Hatchback นั่นเองครับหรือก็แน่นอนดูจากด้านท้ายก็ได้ครับเป็นอีกออปชั่นนึงถ้าให้ผมเชียร์นะผมจะเชียร์ตัว Active มากกว่าถึงแม้มันจะรอรถนานกว่านะครับผมว่าออปชั่นฟีเจอร์ต่างๆมันดีกว่าและถ้าคุณเปรียบเทียบราคาก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับรถทั้งหมดนี้เลยไม่ว่าจะเป็น Yaris นะครับมี Veloz ด้วย Innova ด้วย Toyota Corolla Cross CHR Altis ดอกเบี้ย 2.19% หมดเลยนะครับแต่ก็ลองสอบถามดูกันอีกทีนะเพื่อรายละเอียดอย่างครบถ้วนนะครับตรงเวทีของเขานะครับเห็นสีเหลืองไหมอันนั้นอ่ะคือตัว Prius ครับเขาเอามาโชว์แล้วคุณผู้ชมสามารถมาดูคันจริงได้นะครับที่เป็นกระบะอันนั้นคือกระบะไฟฟ้า 100% ครับอันนี้ยังถือว่าเป็นกึ่งๆคอนเซปต์คาร์อยู่อาจจะไม่ได้ออกมาทรงแบบนี้แต่ผมก็ได้มีโอกาสทดลองขับคันนี้แล้วอาจจะแบบคร่าวๆสั้นๆแบบ 2-3 นาทีแต่ first impression ถือว่าโอเคมากๆเลยครับคือมันจะไม่ใช่ฟิลกระบะที่เราคุ้นเคยกันอีกต่อไปแล้วคือมันก็คือจะเงียบเลยเหมือนรถไฟฟ้าเลยคือใครชอบรถที่มันแกร่งอ่ะทรงมันเป็นแบบกระบะแต่แบบอาจจะรำคาญเรื่องเสียงเครื่องยนต์เนาะเพราะกระบะทั่วไปที่เรารู้อ่ะมันก็จะดังอยู่พอควรเนาะแต่เราชอบแบบเงียบๆอ่ะคันนี้จะตอบโจทย์แต่จะมาเมื่อไหร่ก็ว่ากันอีกทีถ้าเอาตรงๆนะก็น่าจะมาช่วงปลายปีนี้หรือว่าอาจจะต้นปีหน้าก็ต้องรออีกที Prius ก็เช่นเดียวกันครับสำหรับ Toyota แล้วนะคุณผู้ชมคือเขาก็จะมีรถที่เป็นคอนเซ็ปต์เยอะมากมายอย่างเช่นแท็กซี่ของเขาคือแท็กซี่อันนั้นเอามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับหรือเอามาให้ดูที่ประเทศไทยครับว่ามันเป็นอย่างไรฟีดแบคเป็นอย่างไรอันนั้นคือจะเป็นแบบใช้แก๊สไฮบริดนะครับเรียกว่า LPG นะครับแล้วก็ HEV คือแทนที่จะใช้น้ำมันเขาใช้เป็นแก๊สแทนครับถือว่าโอเคเลยนะดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับและที่ตอบโจทย์ก็คือมันเป็นแบบฟิลรถตู้ด้วยเล็กๆน้อยๆคือไม่ใช่จะเป็นต้องเป็นแท็กซี่หรือว่า Grab ใช้เป็นรถครอบครัวก็ได้ครับและรถเข็นหรือว่าวีลแชร์นะครับสามารถขึ้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยสามารถใช้ได้เลยคือสะดวกมากๆสำหรับผู้สูงอายุผมก็แนะนำว่ามาลองดูครับหาไม่ยากครับ
สีเหลืองเขียวชัดแจ๋วเลยแน่นอนข้างๆ Toyota ก็จะมีบูธของ Lexus ด้วยครับแต่อันนั้นก็คือว่ากันไปอีกทีเนาะก็มีเยอะมากมายครับอย่างเช่นตัว Lexus RZ นะครับเป็นแบบ electric เลยนะครับก็อยู่ตรงเวทีดูได้ครับแต่มาถึงบูธที่รอคอยครับเชื่อว่ารอคอยนะก็คือ Great Wall Motor นั่นเองครับ Great Wall Motor ถ้าเราพูดถึงเลยเข้ามานะครับก็คือจะเจอตัว Good Cat นะครับ Good Cat ตัวนี้คือจะเป็นตัว GT นะครับสังเกตได้จากตัวล้อนะครับจะเป็นดิสเบรกสีแดงอันนี้ก็คือเปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองดูกันได้นะครับแต่ใจจริงอยากให้ดูคันนี้ครับนี่สีเขียวเลยสวยมากครับ Good Cat อันนี้ถือว่าเป็นสีที่สวยเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ลองเปิดประตูมาคุณเห็นตรงที่วางแขนไหมครับตรงกลางคือแน่นอนโทนภายในมันก็จะเป็นสีเขียวตัดด้วยแต่ผมชอบอันนี้มากๆเลยมันเป็นรอยเท้าแมวนั่นเองครับคือสวยมากครับบางทีอ่ะเวลาเราจะเลือกซื้อรถสักคันนึงอ่ะเราแบบจริงๆนะไม่ต้องดูอะไรอลังการงานสร้างหรอกบางทีมีแค่จุดนึงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันปังเลยอ่ะเราก็ซื้อละอันอื่นช่างมันอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีก1ฟีเจอร์ที่ผมชอบมากเลยนะคือมันน่ารักอ่ะเออมันน่ารักมากเลยเชื่อว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็น่าจะชอบนะได้ความน่ารักความแบ๊วอยู่ด้านหลังพื้นที่ก็โอเคครับในระดับนึงเบาะมันอาจจะสั้นไปนิดนึงแต่โดยรวมแล้วเคยนั่งแล้วก็ผมจากผมนะประสบการณ์ส่วนตัวถือว่าโอเคครับตอนนี้เขาก็มีตัวแทงค์500แล้วนะครับเอามาให้ดูแล้วเอามาให้ดูคันจริงภายนอกภายในแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรโดยรวมก็ถือว่าออปชั่นครบนะอยู่ที่ราคาครับเขายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้คือต้องรอทดลองขับกันก่อนซึ่งถ้าจะได้ทดลองขับจะอยู่ช่วงปลายเมษานะครับและเชื่อว่าการที่เขาจะเปิดตัวก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณกลางพฤษภานั่นเองครับอาจจะอยู่ช่วงแบบ18 19อะไรแบบเนี้ยครับถึงจะทราบราคาแต่แนวโน้มน่าจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านถึง2ล้าน5ครับสําหรับตัวแทง500แต่ก็จะมีตัวนึงที่จะนําเข้ามานะครับในเร็วๆนี้เหมือนกันก็คือตัวแทง300ครับคือหลายท่านน่ะรอคอยตัวแทง300เยอะอยู่เพราะว่ามันราคาเนาะมันก็จะเบากว่าแทง500แน่นอนแต่ทรงมันก็จะใกล้ๆกันไม่มากก็น้อยอันนี้ก็คือตัว Haval Joe Lion นะครับก็พอทราบกันอยู่แล้วผมเชื่อนะอาจจะไม่ได้เจาะดีเทลอย่างละเอียดครบถ้วนนะครับแล้วก็ Haval H6 ครับเราต้องดูจากด้านท้ายนะครับมันจะมีเสียงลักว่า PHEV อยู่หรือดูจากทะเบียนก็ได้ในกรณีนี้เพราะว่าตัว H6 ปกติแล้วก็ตัว PHEVกระจังหน้าจะเหมือนกันหมดแล้วครับสําหรับผมอะผมยังรู้สึกเสียดายอยู่นิดนึงผมว่าถ้าเป็นตัว S6 ที่เป็นแบบตัวปกตินะกระจังหน้าเป็นปกติที่ไม่ใช่แบบเนี้ยผมว่ามันก็จะมีความแตกต่างและสามารถแบ่งแยกได้แต่นี่คือจะคล้ายๆกันแต่ถ้าใครที่ชอบแบบนี้ก็ว่ากันไปครับบางคันสติ๊กเกอร์หรือว่าราคาของเขาก็จะอยู่กับตัวรถเนาะแต่อันนี้คือจะเป็นจอแบบนี้ก็จะดูไฮเทคหน่อย1,699,000 บาทครับถามว่าสูงมั้ยก็อาจจะแอบสูงนิดนึงแต่ถ้าเราชอบอยู่แล้วและอยากได้ความคุ้มค่าในเรื่องของไฮบริดนะครับการขับไฟฟ้าล้วนๆก็คันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับต่อไปครับถัดจาก Great Wall Motor เลยอย่างที่บอกเราจะไปบูธต่อบูธไล่กันเลยนะครับไม่มีข้ามนะครับก็คือ Ford นั่นเองครับคันนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าตอนนี้เลยก็คือตัว Ranger Wildtrak นะครับแต่คุณอาจจะสับสนกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มีตัว Everest Wildtrak แล้วด้วยครับ Everest Wildtrak นะครับราคาอยู่ที่1,899,000 บาทนะครับถ้าคุณสังเกตคือตรงเวทีนั่นเลยนะฮะที่เป็นสีเหลืองนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้คือถือว่าโอเคนะรายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมรีวิวแยกไว้แล้วครบถ้วนอยู่พอสมควรจุดหลักๆที่เขาเปลี่ยนก็คือในเรื่องของดีไซน์ครับไม่ว่าจะเป็นตรงฝากระโปรงที่เป็นคําว่า Wildtrak ตรงกระจังหน้าและภายในที่เป็นสีเหลืองหรือว่าสีทองนะครับแล้วก็จะมีคําว่า Wildtrak ที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะนอกจากนี้กระบะ Ranger ใหม่ครับ Stormtrackก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันราคาของเขาอยู่ที่ 1,264,000 บาทอันนี้คือจะเป็นตัวขับ2แต่ตัวขับ4ราคาอยู่ที่ 1,399,000 บาทนะครับแล้วก็มีตัวนึงแต่ไม่ใช่ตรงเวทีนะก็คือตัว XLS นะครับอันนี้คือเป็นตัวรุ่นย่อยอันดับต้นๆหน่อยราคานะครับมี2อันเหมือนกันขับ2ราคาอยู่ที่ 794,000 บาทและตัวขับ4ราคาอยู่ที่ 879,000 บาทเราก็สามารถดูได้เป็นตัวเลือกครับพวกกระบะถ้าท่านใดกำลังสนใจอยู่หรืออาจจะยังไม่ทราบคือรุ่นย่อยของเขาเยอะมากๆเลยครับถัดจากตัว Stormtrack ครับไปทางขวาครับอ
อันนี้คือตัว Ford Ranger Raptor Diesel นะครับเป็นตัว 2.0 by Turbo นะครับราคาอยู่ที่ 1,769,000 บาทครับคืออันนี้เป็นตัว 2.0 ลิตรนะครับและเป็นตัวดีเซลซึ่ง Raptor ณตอนนี้ที่เขาขายอยู่ถ้าไม่รวมตัวนี้คือจะเป็นเบนซินแปลกมั้ยแปลกครับตอนแรกที่ผมได้มีโอกาสทดลองขับคันนี้นะครับและไปเติมน้ํามันเพราะว่าตัวเบนซินนะครับมันกินน้ํามันเยอะอยู่พอสมควรถ้าจําไม่ผิดนะจะอยู่ที่ประมาณ5ถึง8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนั้นถือว่ากินน้ํามันเยอะอยู่พอควรอันนี้ก็จะเบาลงมาหน่อยเนาะเพราะว่าเรื่องเครื่องยนต์มันก็เบาลงแต่ก็ต้องรอกันอีกทีครับว่าอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่นี่คือเป็นแบบดีเซลแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นครับและเราหันไปฝั่งตรงข้ามเลยก็คือ BMW นั่นเองครับนี่คือตัว i7 นะครับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นแบบลักชัวรี่เลยถ้ามี i ขึ้นหน้าคือไฟฟ้านะครับมันก็จะมีตัว iX อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือเป็นแบบไฟฟ้าสําหรับ BMW นะครับรายละเอียดเขาจะแปะอยู่ตรงกระจกด้านหน้าตรงนั้นเลยนะครับพวกสเปคเครื่องยนต์พวกราคาก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับและถ้าคุณดูตรงเวทีหรือว่าตรงกลางเลยนะครับคือตัว BMW XM นะครับอันนี้ก็คือเป็นรถไฮไลท์ของเขาเลยนะครับแต่เรียกว่าเป็นไฮไลท์สุดๆก็ว่าได้เพราะว่าราคานะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับจะเฉลี่ยบวกลบ15ล้านนะครับ15ล้านโดยประมาณแต่ถ้าคุณดูภายนอกภายในบอกเลยว่าสวยมากๆเลยครับแต่ไฮไลท์จริงๆสำหรับผมนะของ BMW อ่ะคือตัว X1 ครับ The All New X1 คือเขาก็เปิดตัวมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็ได้มีโอกาสรีวิวแยกไว้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับตัว X1 ราคานะครับอยู่ที่ 2,249,000 บาทนะครับแต่มีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับณตอนนี้คือถ้าเราติดตามตัว X1 ตัวก่อนๆนะครับคือมันก็จะมีหลากหลายรุ่นที่เราสามารถเลือกได้และเชื่อว่าในอนาคตนะครับเขาก็จะทยอยเข้ามานั่นเองครับแต่พูดถึงณตอนนี้เลยก็คือมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นในงานนี้ที่ผมเห็นนะครับจะมีอยู่2สีที่ให้ดูนะครับคือสีดําเมื่อกี้แล้วก็สีขาวอันนี้เลยต่อไปฮุนไดนะครับถ้าเราพูดถึงฮุนไดแน่นอนที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปก็คือตัว Stargazer นะครับอันนี้ก็คือเป็นรถที่ใครต่อใครให้ความสนใจเยอะมากๆในเรื่องของราคาในเรื่องของควอลิตี้ของตัวรถโดยเฉพาะภายในนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนี่ Stargazer นี่ครับนี่เลยคือถ้าเรามาดูพวกวัสดุต่างๆตรงเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้ปังถึงขนาดนั้นแต่ถ้าคุณไม่ได้เสียเรียดไม่ได้ติดอะไรมันก็โอเคครับโดยเฉพาะภายในเนี่ยโอเคเลยแต่คุณได้ก็เป็นปุยโยนะครับปุยโยก็มีรถหลากหลายรุ่นนะครับนี่คือบูธของเขานะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็เป็นสไตล์แบบนี้อยู่แล้วปุยโยก็มีรถเยอะอยู่พอสมควรนะครับนี่ตัว408นะครับ PHEVนะครับก็มีเยอะอยู่เหมือนกันแต่คันนี้ก็ถือว่าถ้าใครอยากจะมางานอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องรถอยากจะถ่ายรูปซะมากกว่าก็คันนี้เลยครับสุดยอดมากนี่เป็นคอนเซปต์คาร์ของเขานะครับก็ถือว่าสวยอยู่ครับโอเคต่อไปครับจากปุยโยแล้วก็ไป Audi สวยมากครับด้านหน้านี่คือจะเป็นพวกกลุ่ม RS นะครับ RS ก็คือถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบแบบบ้านๆนะก็คือเป็นพวกแบบ Honda นะครับก็คือมันจะสปอร์ตเร้าใจแต่มันจะคนละชั้นคนละเรื่องเลย Honda นั่นคือแค่เป็นชุดแต่งแต่นี่คือเครื่องยนต์พละกำลังคือแบบสุดๆไปเลยนะครับคุณสามารถดูจากสติกเกอร์ได้นะครับอยู่ตรงกระจกด้านหน้านะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับว่าตัวอะไรนะครับอันนี้ก็6,199,000 บาทก็6,200,000ก็ได้ครับสำหรับตัว RS 5นั่นเองถ้าอยู่ในบูธ Audi อ่ะผมจะมีอยู่ประมาณ3ตัวที่แนะนำคือตัว Audi TT อันนี้คือถือว่าเป็นรถลิมิเต็ดของเขาเลยนะและมีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับตัว Audi TT นะนอกจากนั้นก็คือตัว Audi A5 ครับหรือ A5 นะครับคือ Audi มันจะเด่นในเรื่องของช่วงล่างครับคุณผู้ชมคือถ้าเราต้องการช่วงล่างคันไหนอ่ะที่แบบคอนเฟิร์มแน่นๆเกาะถนนแบบขับมันๆไปเลยอ่ะ Audi จะตอบโจทย์มากที่สุดนะดีกว่า BMW ดีกว่า Benz ดีกว่า Volvo เลยอันนี้ผมรับประกันได้เลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องออปชั่นหรือว่าความหรูหราหมายถึงทรงของมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าเพราะเนี้ยมันจะเทไปทางสปอร์ตซะมากกว่าสำหรับตัว A5 นะครับมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกนะครับแต่ตัวเนี้ยราคาอยู่ที่ 2,799,000 บาทหรือว่า 2,800,000 นั่นเองนี่ก็คือชื่อรุ่นนะครับ A5 Coupe 40 TFSI S-Line ครับ S-Line ก็คือจะเป็นแบบสปอร์ตหน่อยมันจะมีอันนึงที่เป็น Black Edition ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมันก็จะเป็นโทนแบบดำๆไปเลยนะครับเมื่อกี้ก็คือเป็นกลุ่ม Q5 Q7 แล้วก็ไล่มา Q3 ครับ Q3 สีน้ำเงินสีส้มก็เก๋ดีแต่อาจจะไม่ค่อยนิยมกันสักเท่าไหร่คือมันเป็นสีที่ดูสวย
แต่คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกสีขาวสีดำอะไรแบบนี้ที่เป็นสีคลาสสิกของเขาผมก็แนะนำนะครับสำหรับ Q3 เป็นตัว SUV ที่อยากจะเปรียบเทียบนะก็จะเป็นพวก X1 นะครับ GLA หรือว่า Volvo XC40 เป็นต้นมันก็จะเปรียบเทียบอยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองครับมาอีกบูธนึงครับอันนี้คือข้ามจาก Audi เลยนะครับมาเป็นของ Honda ครับเชื่อว่าหลายท่านก็กำลังรอคอยบูธนี้อยู่ครับคือถ้าเราไปดูคันสีขาวขวามือนะครับนี่เลยเราก็จะเห็นครับกับตัว Honda Civic Type R นั่นเองครับคันนี้นะครับคุณผู้ชมเปิดตัวเปิดราคาอย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับคันนี้ครับคุณผู้ชมราคานะครับอยู่ที่ 3,990,000 บาทนะครับกับ Honda Civic Type R นะครับคือดูสวยมากๆครับตีง่ายๆก็คือ4ล้านก็ได้ครับ4ล้านสวยครับสวยนี่เลยซึ่งคันนี้เราสามารถเห็นคันจริงตั้งแต่ในงาน Motor Expo เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับไฮไลท์นอกจากคันนี้แล้วนะครับก็คือตรงเวทีเลยก็คือตัว Honda CR-V นะครับอันนี้คือเป็นแบบ All New เลย Generation ที่6ครับอันนี้ผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเช็คได้นะครับคือมันจะมีทั้งไฮบริดแล้วก็ตัวเทอร์โบ 1.5 ลิตรนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่ 1,729,000 บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อครับรายละเอียดการดาวก็ว่ากันไปนะครับมีทั้ง48เดือน60 72 84เดือนนะครับอันนี้คือตัวท็อปสุดเลยต่อไปครับจาก Honda ก็คือ Mitsubishi นะครับแต่อาจจะขออภัยเขาเริ่มเก็บของกันนิดนึงแล้วมีคันเดียวที่อยากให้ดูเลยก็คือตรงเวทีอันนั้นครับ Mitsubishi XRT นะครับหรือเรียกว่าเป็นคอนเซปต์คาร์สำหรับตัว All New Mitsubishi Triton นั่นเองตัว Mitsubishi Triton มาแน่นอนครับในบ้านเราครับช่วงกรกฎาคมครับแต่อันนี้คือเป็นคอนเซปต์คาร์การที่เขาเป็นคอนเซปต์คาร์คือเขายังไม่ใช่รถคันจริงที่จะเอามาขายนะครับแต่เป็นต้นแบบนะครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดกำลังสนใจคันนี้อยู่และแบบอาจจะมีฟีดแบคอาจจะมีคอมเมนต์ต่างๆเผื่อท่านใดกำลังสนใจก็ลองคอมเมนต์ดูเผื่อเขายังปรับได้บางจุดแต่ถ้าคุณดูรถคันนี้เลยคือผมบอกเลยว่ามันสวยมากๆนะถึงแม้มันจะมีสติ๊กเกอร์ล้อมอยู่ก็ตามนะครับนอกเหนือจากนั้นสำหรับ Mitsubishi ก็จะมีพวก Expander Cross นะครับก็เป็นรถที่น่าสนใจอยู่นะถ้าคุณพูดตัว Expander อ่ะคือมันเป็นรถที่ราคาอาจจะสูงอยู่แต่ค่อนข้างขายดีแต่นี่คือ Expander Cross นะครับก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้ครับก็ได้โอกาสทดลองขับแล้วเช่นเดียวกันครับโทนโดยรวมก็สวยครับคือมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยก็ดูสวยอยู่นะดูสวยครับอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้อยู่ที่ประมาณนะครับ 16.4 กิโลเมตรต่อลิตรครับและก็แน่นอนก็จะมีตัว Pajero Sport ครับแต่อันนั้นคือต้องรอติดตามกันอีกทีนะเพราะว่าเชื่อว่า Pajero น่าจะมาในช่วงปี2024หรือว่าปีหน้าต่อจาก Triton ครับเชื่อว่าคอนเซ็ปต์ถ้า Triton เปิดตัวแล้วก็น่าจะเหมือนกับตัว Pajero คล้ายๆกันแหละครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วต่อจาก Mitsubishi เรามาที่ Nissan ครับ Nissan เลยถ้าเราพูดกันตรงๆเลยมีคันเดียวเลยครับที่เป็นไฮไลท์ของเขาและเรียกว่าเป็นรถที่ขายดีเอาจริงๆ2คันก็ได้แต่คันแรกเลยคือตัว Nissan Kicks ครับ Nissan Kicks อันนี้ถือว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆเลยตั้งแต่เขามีการปรับเปลี่ยนเมื่อกลางปลายปีที่แล้วนะครับหรือช่วงประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะกรกฎาคมครับของปีที่แล้วนะครับคือโอเคมากๆเลยสำหรับตัว Nissan Kicks นะครับอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้อยู่ที่ประมาณ 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรเลยคือถ้าคุณเปรียบเทียบเรื่องฟังก์ชันเรื่องฟีเจอร์เรื่องดีไซน์อันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับและนี่คือเป็นตัว Outtech นะครับหรือว่า Outtech คือมันจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้คือสวยมากๆครับสวยมากๆเลยอันนี้ผมก็เชียร์นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจรถทรงแบบนี้อยู่คือรถประเภทนี้ก็คือจะเปรียบเทียบกับพวก Toyota Corolla Cross, Mazda CX-30, Honda HR-V เป็นต้นแต่ราคาของคันนี้จะเบากว่าเพราะตัวท็อปของคันนี้อยู่ที่ 900,000 ปลายๆครับยังไม่ถึง1ล้านบาทเลยแต่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆพวกนั้นน่ะราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่ 900,000 ปลายๆครับก็คือจะคนละเลเวลกันเลยนะครับข้างๆของ Nissan Kicks ก็คือตัว Terra นะครับอันนี้คือจะเป็นแบบตัวแต่งพิเศษนะครับNissan Terra Sport นะครับก็ดูสวยขึ้นครับมีการปรับเปลี่ยนเยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในอะไรที่เป็นสีดำนะครับก็คือจะเป็นตัวแต่งใหม่ของตัว Terra Sport นั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้ก็คือตัว Navara นั่นเองครับให้ดูภายในเป็นไอเดียเล่นๆนี่เลยอาจจะไม่ได้ดูอลังการงานสร้างสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเน้นการใช้งานโอเคเลยสำหรับคันนี้ครับกระบะนี้สีขาวก็สวยครับ
เพราะว่าความเท่ของมันอ่ะหลักๆอ่ะจะอยู่ภายนอกครับด้านนอกของมันค่อนข้างสวยเลยครับเนี่ยค่อนข้างสวยเลยแต่นี่คือจะเป็นชุดแต่งของเขานะครับคือเราสังเกตได้แหละคือแบบเนี่ยสติกเกอร์ลายต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นออปชั่นเสริมนะครับบางครั้งก็มีให้มาแล้วบางครั้งก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มครับถ้าเราสนใจคันไหนสมมติเราเดินมาในงานแล้วเจอเอ้ยคันนี้มันปังมันโอ้โอเคเราก็สามารถสอบถามทางเซลล์ได้หรือดูจากสติกเกอร์ด้านข้างก็ได้ครับมันก็จะมีเรื่องรายละเอียดต่างๆว่าเออเนี่ยคุณจะต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะได้อุปกรณ์ต่างๆหรือคุณก็สามารถซื้อแยกได้ด้วยครับอันนี้ก็คือเป็นออปชั่นเสริมของ Nissan จะเป็นแบบนี้โดยประมาณครับต่อจาก Nissan ก็คือ Volvo ครับถ้าเราพูดถึง Volvo แล้วรถไฮไลท์ของเขาหลักๆก็คือตัว Volvo XC40 ครับอันนี้ถือว่าเป็นรถที่ขายดีอยู่เหมือนกันแต่มันจะมี2แบบครับสําหรับตัว XC40 ถ้าเราสังเกตก็คือตรงกระจังหน้าครับถ้ากระจังของมันเป็นปิดแบบเนี้ยคือมันจะเป็นแบบดึงมันจะเป็นแบบรถไฟฟ้า 100% ครับแต่ถ้าเป็นแบบเปิดเป็นกระจังที่ดูด้านดูสปอร์ตหน่อยอันนั้นคือจะไม่ได้เป็นไฟฟ้า 100% ครับเราสังเกตจากตรงนั้นได้เลยคือ Volvo อ่ะเราพูดกันตรงๆเลยคือมีออปชั่นมีระบบที่ค่อนข้างเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็น Volvo XC40 60หรือว่า90ก็ตามคือมันก็จะเรียงตามลำดับครับถ้าเป็นตัว40ก็คือจะเบาสุด90ก็คือท็อปสุดครับพอเข้ามาที่ Porsche ครับถัดจาก Volvo เลยอันนี้อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นเลยก็คือเราจะเดินทุกบูธเลยครับไปทีละจุดเลยไม่ได้อ้อมไม่ได้ข้ามไม่ได้ใดๆทั้งสิ้นสําหรับ Porsche มีคันนึงที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือคันนั้นครับที่เป็นคันสีรุ้งอันนั้นครับอันนั้นคือจะเป็นตัวพิเศษนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับแวะมาที่งานมอเตอร์โชว์นะครับมาถ่ายรูปนะครับเพราะว่ามันมีแค่โอกาสนี้เท่านั้นนะครับเพราะหลังจากนี้มันก็จะส่งกลับแล้วนะครับไปที่โชว์รูมหรือว่ามิวเซียมของ Porsche ที่ประเทศเยอรมันนั่นเองครับส่วนคันนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบ Limited Edition เหมือนกันอยู่ข้างๆกันเลยครับมีจำนวนจำกัดนะครับคันนี้มีอยู่ 1,250 คันนะครับอันนี้ก็เป็น Limited เหมือนกันนะครับในเรื่องของการ Manufacture ในการผลิตนั่นเองนะครับนอกจาก2คันที่อยู่บนเวทีแล้วครับ Porsche ก็ยังมีพวก Macan นะครับคายเยนแล้วก็พานามาร่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถไฮไลท์ของเขาแล้วก็ซีเลอร์คันนี้ครับ718 Spider นะครับสวยมากสวยมากอยู่ตรงหน้าบูธของเขาเลยสวยเหมือนกันครับโอเคต่อไปครับคุณผู้ชมก็เป็นพวก Subaru นะครับมีพวก Forester นะครับอาจจะเป็นค่ายที่อาจจะไม่ได้แบบมีเค้าเรียกว่าอะไรอลังการงานสร้างมีส่งเสียงสักเท่าไหร่แต่เป็นรถที่ใช้งานโอเคครับก็แนะนําให้มาลองดูก่อนเนาะว่าชอบหรือว่าไม่ชอบครับอันนี้ก็คือบูธของ Mercedes-Benz ครับและถ้าพูดถึงรถใหม่ล่าสุดของเขาเลยก็คือตัว EQB ครับราคาอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทนะครับอันนี้คือก็เป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับถือว่าสวยมากๆและคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังหารถไฟฟ้าอยู่ของ Mercedes-Benz ที่ราคาอาจจะไม่ได้สูงมากนักคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยเป็นรถที่สวยมากถ้าเราดูรอบคันนะครับเป็นทรง SUV นะครับไม่ได้ใหญ่มากนักแต่ก็ไม่ได้เล็กครับเรียกว่าเป็นไซส์แบบกลางๆเลยก็ได้ครับแต่ถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผมแล้วนอกจาก EQB แล้วคือคันนี้หรือว่าบูธของ Mercedes-Benz มันยังมีอีกหลายรุ่นอยู่พอสมควรเลยนะที่เราสามารถดูได้และเป็นรถที่น่าสนใจนะครับก็ถ้าพูดถึงเป็นกลุ่มอ่ะไหนๆก็อยู่กลุ่ม SUV อยู่แล้วเนาะก็จะมีพวก GLA GLC แล้วก็ GLE ครับถ้าเป็น GLA อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มอันดับต้นของ SUV เลยนะครับแล้วก็ GRC จะอยู่ระดับกลางแต่ GLC อันนี้สปอยสั้นๆว่าปีนี้เขามีใหม่แน่นอน All New นะครับ GLC อันนี้รอติดตามได้เลยแต่นี่เราก็อยู่ของกลุ่ม C Class ก่อนก็พูดถึงตรงนี้ก่อนกันคือ C Class เป็นกลุ่มพวกซีดานนะครับคือเป็นรถที่ใช้ได้เลยคือ A Class มันอาจจะเป็นตัว starter ซีดานของ Benz แต่สําหรับผม C Class เป็นรถที่คนหลายคนนิยมและอันเนี้ยคือเป็นตัว C350e AMG Dynamicอันนี้คือเรียกว่าเป็นตัวท็อปเป็นแบบ plug-in hybrid นะครับคือในบูธของ Mercedes-Benz คือมีรถให้เลือกหลากหลายรุ่นอยู่พอสมควรเลยแต่เดี๋ยวเราไปดูตัว EQB ก่อนก็ได้ไหนๆก็ยังมีช่องว่างอยู่ถ้าดูภายในนะครับนี่เลยก็คือนี่เป็นแบบนี้ครับสไตล์ก็คือเป็นสไตล์ Benz ที่เราคุ้นเคยกัน leg room เหลือเฟือ head room ถือว่าโอเคมี sunroof ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าคุณมาดูฝั่งด้านหน้าคนขับแล้วคือถ้าคุณเปรียบเทียบกับราคาประมาณ3ล้านแล้วอะและเปรียบเทียบกับตัว C Class เมื่อกี้ C350e อ่ะมันอาจจะฟีลแตกต่างกันนิดนึง
นะครับทรงมันอาจจะดูเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็คือบูธเนต้านะครับคุณผู้ชมคันที่คุณผู้ชมดูตอนนี้เลยก็คือตัวเนต้า V นะครับอันนี้คือเป็นรถไฟฟ้า 100% ที่สามารถขับได้ประมาณ380กมต่อ1การชาร์จราคาอยู่ที่ 584,000 บาทครับอันนี้คือยังไม่ได้ขายนะครับเอามาโชว์เฉยๆแต่ตัวเนต้า V เนี่ยมีหลายตัวให้ดูนะครับแต่นี่คือแค่เป็นไอเดียนะครับในการดีไซน์ในการออกแบบนะครับเผื่อท่านใดกำลังสนใจครับและถ้าคุณดูด้านหลังนะครับอันนั้นคือจะเป็นตัว Neta S นะครับเรามาดู BYD กันต่อครับสำหรับ BYD นะครับณตอนนี้เลยคือเขามีอยู่2รุ่นที่เขาจำหน่ายอยู่นะครับคือตัว Atto 3นะครับแล้วก็ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเลยครับก็คือตัวDolphin นั่นเองครับคุณผู้ชมราคาอยู่ที่ 799,000 บาทครับคันนี้นะครับจะเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับสามารถเดินทางได้นะครับต่อ1การชาร์จที่410กิโลเมตรครับนอกเหนือจากนี้ก็คือจะมีรถตัวอื่นๆหมดเลยนะครับ BYD เขาเอามาโชว์หมดเลยนะแต่นี่ก็คือการพาชมนะครับในงานมอเตอร์โชว์ประจำปี2023ครับคุณผู้ชมก็ลองแวะมาได้นะครับหรือถ้ามีคำถามใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ